การทำงานนะคะของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กระทรวงต่างๆถูกจับตามองแล้วก็หนึ่งกระทรวงที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือกระทรวงกลาโหมนั่นเองซึ่งมีความสำคัญมากนะคะโดยในบรรดากระทรวงทั้งหมดนี้กระทรวงกลาโหมถูกพูดถึงเพราะว่ามีตัวแทนจากบุรพาพยัคฆ์เข้ามาอยู่ถึง2คนนะคะนั่นก็คือบุรพาพยัคฆ์พี่ใหญ่ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะและน้องคนสุดท้องบุรพาพยัคฆ์อย่างพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของน้องเล็กแห่งบุรพาพยัคฆ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยชื่อของพี่ใหญ่และน้องนุชคนสุดท้องแห่งบุรพาพยัคฆ์คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสองนายทหารที่เติบโตมาจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีก็ถูกจับตามองเช่นกันรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของพี่ใหญ่แห่งบุรพาพยัคฆ์ในครั้งนี้น่าจะเกิดจากความไว้วางใจและประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาเนื่องจากพลเอกประวิตรเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการปูนำไปสู่การตั้งพรรคการเมืองนั้นคงเป็นเรื่องในอนาคตไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้โดยต้องดูว่าการทำงานต่อจากนี้ไปของพลเอกประวิตรประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็จะมีโอกาสเพราะตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งการเมืองนะครับถ้าหากว่ามีความนิยมชมชอบจากประชาชนทางการเมืองนะครับก็ยังมีโอกาสจะได้ทำงานแต่ว่าหากว่าไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานให้ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะครับโดยเฉพาะในชุดปัจจุบันซึ่งอาจจะมีความคาดหวังจากประชาชนสูงแล้วก็ต้องการให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่มีคาราคาซังมานานก็ต้องรอดูนะครับว่าภายใน3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับนายทหารที่มาดำเนินทางการเมืองในคณะรัฐมนตรีจะสำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จก็อาจจะเป็นความตั้งใจของหลายคนที่อาจจะทำงานอื่นต่อไปก็ได้ครับส่วนน้องคนสุดท้องแห่งบุรพาพยัคฆ์อย่างพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกการมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานมองว่าน่าจะมาจากทางคสช.ต้องการเชื่อมโยงคณะรัฐมนตรีกับกองทัพให้เป็นระบบมากขึ้นในสถานการณ์ไม่ปกติซึ่งจะส่งผลให้การทำงานผสมผสานกันดีขึ้นระหว่างรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครดำรงตำแหน่งอะไรแต่อยู่ที่ว่าเข้ามาแล้วทำให้ประชาชนพอใจหรือไม่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีเวลาเพียงสั้นๆแต่ประชาชนมีความคาดหวังสูงและจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่หมักหมมมานานได้ท้ายนี้คงต้องจับตาดูต่อไปว่านับจากนายทหารแห่งบุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดจะประสบความสำเร็จสามารถคืนความสุขให้ประเทศไทยได้หรือไม่ประวันพัฒน์สงวนสัตว์ถ่ายภาพทิวากรด่านคุณทศทีมข่าวการเมืองนิวทีวีรายงานก็ต้องจับตาดูนะครับเรื่องของการทำงานในกระทรวงกลาโหมพี่ใหญ่กับน้องนุชสุดท้องก็จับไม้จับมือการดำเนินการนะฮะ